และภายหลังจากที่การเจรจาเพื่อให้ปล่อยตัว7คนไทยนั้นล้มเหลวนะคะและทั้งหมดนั้นก็ถูกควบคุมตัวไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำในกรุงพนมเปญค่ะทางด้านของประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาก็แนะให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เร่งเดินทางไปพบกับสมเด็จฮุนเซนเพื่อเจรจาขอให้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนค่ะนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเสนอแนะให้นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาให้ปล่อยตัว7คนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุมตัวก่อนที่ศาลจะพิพากษาตัดสินพร้อมกับต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการล้ำพื้นที่กัมพูชาจริงหรือไม่โดยเชื่อว่าหากปฏิบัติตามเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยซึ่งขณะนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้และหยุดการกระทำสิ่งที่สร้างแรงกระเพื่อมให้เพิ่มขึ้นคดีที่ถูกจับเนี่ย7คนก็เป็นห่วงมากผมเป็นห่วงจริงๆเลยเนี่ยผมฝากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศต้องพยายามใช้แนวทางการทูตเจรจาให้ได้ผมว่านะควรจะบินไปพูดกับนายกฮุนเซนให้เข้าใจอยู่ที่ท่านคนเดียวไปพูดท่านเข้าใจต้องบินไปเลยไม่ใช่ต่อสายโทรศัพท์พูดไปพูดมาผู้ใหญ่ไปพูดรองนายกไปพูดก็ได้บินไปเลยบินไปวันนี้ก่อนที่จะส่งสารตัดสินเนี่ยใช่ไหมบินไปเลยนี่เราก็ต้องมาดูว่ามันล้ำเขตจริงหรือเปล่านะล้ำเขตแล้วเท่าไหร่รู้เปล่าว่ามันล้ำเขตแดงของเขาหรือเป็นเขตแดงของเราอันนี้ต้องบินไปครับทางด้านนายเทพไทยเสนพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะครับว่าพรรคมีความห่วงใยและเห็นใจครอบครัวนายพนิษฐ์วิกิตเศษ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการต้องการได้ข้อมูลที่แท้จริงในฐานะคณะกรรมการ JBC ดังนั้นไม่มีใครตำหนิการทำหน้าที่แต่ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องดำเนินการขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะมีการหารือกันหลังปีใหม่เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือโดยอาจมีการตั้งทีมกฎหมายไปต่อสู้คดีส่วนที่มีบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลเร่งช่วย7คนไทยออกมานั้นเห็นว่าการกดดันดังกล่าวไม่มีผลในทางปฏิบัติของทางการกัมพูชาและรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ออกมากดดันเนี่ยผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อันใดเลยและก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างผลในทางปฏิบัติต่อประเทศกัมพูชาได้ผลการกดดันรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าถึงไม่กดดันเนี่ยรัฐบาลก็ทำหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนไทยในอย่างเต็มที่อยู่แล้วผลทางที่ดีผมคิดว่าต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช้แนวทางการช่วยเหลือคนไทยเนี่ยมาดีกว่าออกมาเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายในช่วงนี้นะครับส่วนที่พรรคเพื่อไทยออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะคะนายเทพไทยเห็นว่าควรรอให้ข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นเสียก่อนไม่ใช่วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมืองเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันนายเทพไทยยังปฏิเสธด้วยว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่แผนสมคบคิดระหว่างรัฐบาลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อหาทางออกของการชุมนุมในวันที่25มกราคมตามที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ออกมากล่าวหาแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดหรือหวังจะให้เกิดขึ้นค่ะ